ตอนแรกฉันจะตัดคลิปแกร้อนแอดอกเปลี่ยนเป็นตันคงแหละโอ้คุณแม่ผมเมื่อผมแค่หิวข้าวผมแค่พูดให้ฟังว่าผมกินอะไรพี่ดูดิไข่ดำไม่สุกอะเยิ้มเยิ้มอย่างเงี้ยเนาะอร่อยไหมอร่อยเนาะมีใครหิวข้าวมั้งอะแชทครับมีใครหิวข้าวไหมตอนนี้ผมกำลังกินผัดพริกแกงไข่ดาวไม่สุกอยู่นะวันนี้มีถั่วฝักยาววันนี้ผมเปลี่ยนร้านแล้วผมเปลี่ยนร้านวันนั้นคือผมไม่ไปแล้วเอ้ยผมไม่สั่งแล้วเป็นการสั่งครั้งแรกครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายอ่ะร้านนั้นอ่ะผมไม่จุดเดิมปะเนี่ยพี่จุดเดิมเดิมเป๊ะเที่ยใครได้วะไม่ใช่จุดเดิมไม่จุดเดิมว่ะไม่ทันว่ะเชี่ยจุฬาจุฬา23เฮ้ยเตรียมยาวเลยนะเดี๋ยวแบวเดี๋ยวแบวฮะไป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 ตู้ไปตู้ตู้ตอนแรกฉันจะตัดคลิปแกร้อนแอดอกเปลี่ยนเป็นตัดคงแหละโอ้คุณแม่ผมเมื่อผมแค่หิวข้าวผมแค่พูดให้ฟังว่าผมกินอะไรพี่ดูดิไข่ดำไม่สุกอะเยิ้มเยิ้มอย่างเงี้ยเนาะอร่อยไหมอร่อยเนาะเออร้านนี้อร่อยอร่อยกว่าวันนั้นเยอะยังไงเขาเปิดคลิปใช่ไหมผมไม่ได้เปิดแต่ผมกินเลยแค่กินเลยไงไม่ได้เปิดคลิปยั่ววันก่อนหอยไปลุย YouTube YouTube เดี๋ยวสิมีอะไรกินบ้างนะโอ้โหยังติดอีกแล้วเนี่ยจะระเทียแล้วเขาบอกโอ้คนแรกไปชิมก็ทอยยักษ์เสียนโคตรเสียนข้นเสียนข้าวสวยไหมล่ะปกติจานนึงนะครับแล้วก็ที่นี่มีเกี๊ยวหมูทอดด้วยใช่ไหมเอาด้วยที่หนึ่งปะเดี๋ยวไปเจอข้างในดีกว่านะฮะไปรอเขาผมรู้ทุกคนชอบดูใช่ป่ะกินพวกนี้
อันนี้30บาทค่ะอันนี้30 30บาท3 3อันนี้30บาทใช่ป่ะเออจริงๆก็อิ่มแล้วนะครับสองบาท220บาทรู้แล้วว่ากูจะกินกันแบบไหน220 30บาทจริงๆแล้วถ้าเรามองจากกล้องในบางทีอาจจะมองว่าเล็กก็ได้นะแต่ว่าของจริงก็ไม่เล็กนะผมว่าจริงๆแล้วอย่างบอสเนี่ยอยู่แล้วนะมือหนึ่งเนาะลองนะครับลองกินหมูแดงก่อนเลยนะหมูแดงเขาเอาไปย่างอยู่ครับจากหมูอร่อยนี่อีตะเกียบนะเราจิ้มเข้าไปมันครึ่งด้ามอยู่นะครึ่งด้ามอยู่นะครึ่งด้ามนะฮะแล้วเส้นก็คือเต็มข้างล่างข้างล่างไม่กวงจ้ะคือมึงจะแน่นไปไหนวะรู้งี้กูกิน30เลยชามเดียวเสิร์ฟน้ำหมูแดงลืมบอกเขาไม่ใส่ผักเลยไหมเขาบอกว่า2โลกว่าในที่นี้พอเห็นอะมันคือ3ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เดินไปถามมันคือ3เนี่ยน่ากินชอบความเครื่องเยอะของที่นี่นี่หิวยาเลยไปทุกคนดูเลยฮะทุกคนต้องไปดูดีนะบะหมี่นะบะหมี่ไม่เหมือนกันหรอกนะครับมันแล้วแต่คนชอบจริงว่าเป็นไหนก็อยากโดยรวมถือว่าโอเคโอเคอยู่นะแต่เรื่องความเยอะบอกไปเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนไม่งั้นคนเขาจะไม่นั่งมากินเต็มร้านนี้หรอกถ้าเวลาพี่พูดแล้วไอ้ขนมจีบกับเกี๊ยวต่างกันไหมในความรู้สึกผมว่ามันแทบไม่ต่างกันผมก็เลยรู้สึกว่าผมเป็นคนชอบกินขนมจีบกับเกี๊ยวอย่างเงี้ยพอเลยกินที่ไหนมันก็เลยรู้สึกดีเวลากินป้อมวันหน่อยได้ไหมเอาไปห่อของบ้านหน่อยเอาไปห่อของบ้านหน่อยอิ่มมันหิวเพราะไม่ได้กินข้าวเช้ามันเป็นแบบนี้ไม่ได้กินข้าวเช้ามันนี่มันพี่เกี๊ยวทอดเขาน่ากินอยู่นะทุกคนต้องอดทนนะรู้ไหมอยู่ย่องผมฝึกต้องให้ทุกคนอดทนเพราะความเป็นเกี๊ยวแต่ถ้าอดทนไม่ไหวไม่ว่าจะเป็นเกี๊ยวทอดหรือเกี๊ยวต้มกระลุกครับไปตักข้าวกินเหมือนผมเรื่องบะหมี่แห้งแล้วน่ากินอ่ะไม่ที่กูหน้าใสกูเรื่องเนื้อแบบเป็นหมูกรอบนะจริงประมาณกี่บาทผมว่ามือนี้ของผมอ่ะไม่เกิน500มันไม่หาเมนูกว่าเอ้าทิ้งกันแล้วดูดูหมูกรอบอยากให้คนดูจังหวะอยากให้คนดูความเห็นด้วยเมนนิดนึงอยากรู้นะตัวมันมีร้านอาหารอะไรที่เป็นแบบจานยัดแล้วรสชาติโอเคโอเคมาเอาแบบไม่ต้องอร่อยขนาดนั้นก็ได้แต่ขอว่าโอเคโอเคเพราะอยู่เนี่ยจะไปทำหาร้านอาหารจานยัดนะดูเหรอเป็นไงบ้างตอนนี้ในเพจอินแลนด์ดีเขาติดตามจะต่อเนื่องแล้วก็จะดีนะเพราะว่าคนดูแล้วแบบพักยังไม่มีเฮ้ยถ้ายังไม่มีคนกินหมดอ่ะวันนี้ก็ยังคงเป็นแบบนั้นแหละดูดิยังว่าหมูกรอบเยอะถ้าเล่นนะวิ่งไม่รอสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับ5บิตครับเอาบิตตีมือสตรีมเมอร์ซะหน่อยได้ครับโอเคโอเคปิดแล้วก็ได้แค่นี้เองเขียนตั้งใจร้านเลยจะให้ฟังเสียงต่อลองเพลงดูครับเดี๋ยวดูวิกกินนะวิกกินคนเดียวเอาอีกเปล่าเอาดีๆถามจริงแล้วเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะเอาเปล่าเอาว่าถามจริงกินเปล่าเอามาหมี่เกี๊ยวแห้งให้ชาวครับเอาไว้โต๊ะน้องเลยครับเดี๋ยวเรากินรวมกันป้าว่าเดี๋ยวคิดรวมกันคือเดี๋ยวเอาของเราอ่ะให้น้อง